วัสดีครับคุณอาจจะเสียเวลาอันน้อยนิดในการดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบแต่อาจจะเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างความสำเร็จในชีวิตของคุณปัจจัยหลักในความสำเร็จของชีวิตคือการมีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคงรายได้เพียงพอกับรายจ่ายและมีทรัพย์สินเพียงพอตามความจำเป็นที่สามารถทำให้ชีวิตดำเนินไปได้โดยไม่เดือดร้อนสรุปแล้วคือการมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อแน่ว่าทุกคนคงไม่ปฏิเสธการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นถ้าหากจะมีงานให้คุณทำแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นจริงด้วยการลงทุนที่ต่ำความสามารถของคุณเท่านั้นที่จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นคุณคงไม่ปฏิเสธมันใช่ไหมครับสิ่งที่จะนำเสนอเป็นข้อสรุปต่อไปนี้คือแผนรายได้ที่ดีที่สุดง่ายที่สุดที่จะสร้างรายได้ให้คุณอย่างน่ามหัศจรรย์เพียงแค่คุณทำเพียง2สิ่งต่อไปนี้1เข้าร่วมธุรกิจ2แนะนำสิ่งดีๆหรือบอกเล่าเรื่องดีๆให้บุคคลอื่นเข้าร่วมธุรกิจจบแล้วครับและหลังจากนี้ไปคุณก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างแน่นอนเป็นธุรกิจที่จำหน่ายเกี่ยวกับสมุนไพรพื้นบ้านของไทยโดยการสกัดเย็นสมุนไพรเพื่อนำเอาสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆมาบำบัดและฟื้นฟูผู้ที่มีอาการผิดปกติในร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคซึ่งมาจากความเสื่อมของเซลล์สิ่งที่ได้จากการสกัดเย็นจากสมุนไพรอีกประการหนึ่งก็คือเอนไซม์จะทำหน้าที่ย่อยสารอาหารโมเลกุลใหญ่ให้เล็กลงดูดซึมผ่านทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสโลหิตไปยังเซลล์ที่ต้องการร่างกายจะใช้พลังงานจากสารอาหารที่ย่อยแล้วในการสร้างกล้ามเนื้อกระดูกต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนเส้นประสาทและระบบประสาทและการทำงานของอวัยวะต่างๆไปจนถึงการกำจัดของเสียออกจากร่างกายแต่เมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดภาวะทุพโภชนาหรือได้รับสารอาหารไม่เหมาะสมหรืออายุที่มากขึ้นหรือเกิดความเครียดจะมีผลให้การสร้างเอนไซม์ลดลงการย่อยคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนไม่สมบูรณ์ทำให้ร่างกายขาดสารให้พลังงานที่จำเป็นเกิดภาวะร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียนอกจากนี้ยังเกิดการหมักและเน่าเสียของอาหารในลำไส้ทำให้ท้องผูกมีแก๊สในกระเพาะอาหารลมหายใจมีกลิ่นและมีความเสี่ยงต่อมะเร็งทางเดินอาหารเราจึงต้องได้รับเอนไซม์เสริมจากผักและผลไม้ไบนารี Binary, เป็นแผนการตลาดที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาไทยและอีกหลายประเทศคือแผนที่สร้างรายได้ที่รวดเร็วและยั่งยืนในขณะเวลาเดียวกันสามารถสร้างรายได้ดีที่สุดเป็นแผนการกระจายรายได้ให้กับสมาชิกอย่างเท่าเทียมได้มากที่สุดเป็นแผนที่เหมาะสำหรับทุกๆคนและเป็นแผนสุดท้ายที่นักธุรกิจเครือข่ายทุกคนควรเลือกเป็นแผนที่มีการออกแบบให้มีการช่วยเหลือภายในองค์กรได้มากที่สุดและเป็นแผนการตลาดที่ดูแลองค์กรง่ายที่สุดและทั่วถึงที่สุดเพราะมีแค่2สายงานจึงทำให้แผนการตลาดแบบ Binary เป็นที่นิยมและนำมาใช้กับบริษัทเครือข่ายน้องใหม่ด้วยระบบการแชร์รายได้และการเกื้อกูลที่ทำให้เกิดการช่วยเหลือในสายงานที่ดีจึงสามารถให้เกือบทุกบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกทุกคนมีรายได้อย่างแท้จริง Binary เป็นการสร้างองค์กร2สายงานสมมุติให้เป็นทีมซ้ายและทีมขวา Binary แปลว่า2หรือเลขคู่และมีการพัฒนาองค์กรทั้ง2ทีมอย่างต่อเนื่องมีการแนะนำสมาชิกใหม่ให้เข้ามาร่วมในองค์กรเพื่อดำเนินธุรกิจผู้มาเข้าร่วมธุรกิจไม่ได้มีความหมายว่าเป็นลูกจ้างหรือพนักงานแต่มีความหมายว่าผู้ดำเนินธุรกิจหรือนักธุรกิจโดยสามารถที่จะขยายองค์กร
พัฒนาองค์กรเพิ่มยอดการจำหน่ายภายใต้องค์กรของตนเองได้โดยผู้ดำเนินธุรกิจในแต่ละคนก็สามารถสร้างองค์กรสายงานได้2สายงาน1รายได้จากการขายปลีกผู้ที่ดำเนินธุรกิจจะได้รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าในราคาขายส่งเพื่อนำสินค้านั้นไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในราคาขายปลีกและเป็นสิ่งที่แน่นอนว่ากำไรเท่ากับราคาขายปลีกลบด้วยราคาขายส่งกรณีธุรกิจจำหน่ายสมุนไพรของบริษัท KPC World Class จำกัดกำไรสูงถึง 100% นั่นหมายความว่าสินค้าราคาขายส่งขวดละ500บาทสามารถขายได้ในราคาขวดละ 1,000 บาทจะได้กำไรจากการขายขวดละ500บาท 2. รายได้จากการแนะนำการแนะนำเป็นการชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจเหมือนกับคุณเพื่อเป็นการขยายองค์กรให้มีการเจริญเติบโตบุคคลที่ถูกชักชวนเข้ามาก็จะดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับคุณและมีการขยายองค์กรให้มีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันการดำเนินธุรกิจของเขาจะทำให้องค์กรธุรกิจของคุณเจริญเติบโตขึ้นด้วยถ้าเปรียบเทียบเป็นครอบครัวบุคคลที่คุณชักชวนมาร่วมดำเนินธุรกิจอาจถือได้ว่าเป็นชั้นลูกของคุณและหากชั้นลูกของคุณไปชักชวนบุคคลอื่นต่อบุคคลนั้นก็จะถือได้ว่าเป็นชั้นหลานของคุณการแนะนำหรือการชักชวนบุคคลอื่นให้เข้ามาร่วมองค์กรสามารถจะทำได้ไม่จำกัดจำนวนคนการที่คุณชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจบริษัทจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้คุณโดยคิดจากpoint value หรือ PV ของสินค้ากล่าวคือทุกครั้งที่บุคคลที่คุณแนะนำซื้อสินค้าจากทางบริษัทจะได้รับเป็น point value และบริษัทจะจ่ายให้คุณเป็นจำนวน 100% ของ PV เช่นหากชั้นลูกของคุณซื้อสินค้าจำนวน1กล่องซึ่งมีคะแนน250 PVคุณก็จะได้รับค่าแนะนำเป็นจำนวนเงิน250บาทและทุกครั้งที่คนที่คุณแนะนำซื้อสินค้าคุณก็จะได้ค่าแนะนำตลอดไปในการดำเนินธุรกิจจะมี5ตำแหน่งโดยมีเงื่อนไขดังนี้ตำแหน่งเมมเบอร์มี point value หรือ PV สะสมครบ100 PV ตำแหน่ง bronze มี point valueหรือ PV สะสมครบ500 PV ตำแหน่ง Silver มี Point Value หรือ PV สะสมครบ 1,000 PV ตำแหน่ง Gold มี Point Value หรือ PV สะสมครบ 3,000 PV และตำแหน่ง Diamond มี Point Value หรือ PV สะสมครบ 5,000 PVการแนะนำคนหรือการชักชวนคนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้รับในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เขาอาจไม่เคยทราบมาก่อนว่าสิ่งที่เขาต้องการนั้นมีอยู่จริงดังนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะนำสิ่งที่ดีและเป็นที่ต้องการนำเสนอให้แก่บุคคลเหล่านี้เพื่อให้เขาเหล่านี้ได้ประสบความสำเร็จเช่นเขาอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพต่างๆที่ต้องทนทุกข์ทรมานมานานน้ำสกัดเย็นสมุนไพรสามารถที่จะปลดปล่อยพันธนาการของเขาได้เท่ากับว่าคุณได้สร้างบุญกุศลหรือเขาอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อคุณเปิดโอกาสให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่ากับว่าคุณได้สร้างบุญกุศล 3. รายได้โบนัสทีมอ่อนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่าแผนรายได้แบบไบนารีเป็นการสร้างองค์กรเพียง2 สายงานคือทีมซ้ายและทีมขวา
เมื่อองค์กรทั้งสองทีมมีการพัฒนาและการขยายสายงานอย่างต่อเนื่องและมีการซื้อสินค้าจากบริษัทจะทำให้เกิดการสะสม Point Value หรือ PV ในแต่ละทีมโดยธรรมชาติแล้ว Point Value หรือ PV ทั้งสองทีมอาจไม่เท่ากันทีมใดที่มีคะแนน PV ต่ำกว่าเราเรียกว่าทีมอ่อนและทีมที่มีค่า PV สูงกว่าเราเรียกว่าทีมแข็งระบบการจ่ายโบนัสทีมอ่อนจะนำเอา Point Value หรือ PV ของทีมอ่อนมาคำนวณโดยคำนวณจ่าย 50% ของ PV ให้คุณส่วนทีมแข็งจะยังคงเก็บคะแนนส่วนที่เหลือไว้สำหรับการคำนวณในครั้งต่อไปกล่าวคือหากทีมซ้ายมี Point Value หรือ PV รวมกันทั้งสิ้น 10,000 PV ส่วนทีมขวามี Point Value หรือ PV รวมกันทั้งสิ้น 20,000 PV ระบบจะคำนวณ 50% ของ 10,000 PV คือทีมอ่อนคิดเป็นเงิน 5,000 บาทส่วนทีมขวาหรือทีมแข็งจะยังคงมี Point Value หรือ PV คงเหลือ 10,000 PV สำหรับไว้คำนวณในวันถัดไปจะเห็นได้ว่าการเป็นทีมอ่อนหรือทีมแข็งจะไม่คงที่ว่าจะเป็นทีมซ้ายหรือทีมขวาจะขึ้นอยู่กับ Point Value หรือ PV ของในแต่ละทีมระบบจะคำนวณให้เป็นรายวันทุกวันคุณสามารถที่จะพัฒนาสายงานให้เจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องทำให้คุณสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันการจ่ายรายได้โบนัสทีมอ่อนจะจ่ายตามตำแหน่งของคุณกล่าวคือถ้าคุณขึ้นตำแหน่งเมมเบอร์คุณจะยังไม่ได้รับโบนัสหากคุณขึ้นตำแหน่งบรอนซ์จะสามารถรับรายได้สูงสุดวันละ 2,000 บาทหากคุณขึ้นตำแหน่งซิลเวอร์จะสามารถรับรายได้สูงสุดวันละ 4,000 บาทหากคุณขึ้นตำแหน่งโกลด์จะสามารถรับรายได้สูงสุดวันละ 12,000 บาทและหากคุณขึ้นตำแหน่งไดมอนด์จะสามารถรับรายได้สูงสุดวันละ 40,000 บาทลองหลับตาดูสิว่าหากวันหนึ่งข้างหน้าคุณมีโอกาสพบคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาทีมงานและสามารถสร้างองค์กรของเขาให้เติบโตสักทีมละ1คนทีมซ้าย1คนและทีมขวา1คนนั่นเท่ากับว่าองค์กรทั้ง2ทีมของคุณกำลังเจริญเติบโตส่งผลให้ Point Value หรือ PV ทั้ง2ทีมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันมันหมายถึงเงินกำลังไหลเข้าบัญชีธนาคารของคุณอย่างต่อเนื่องทุกวันเช่นกันแม้ในขณะที่คุณกำลังพักผ่อนแต่ถ้าหากมีคนเก่งมากกว่าทีมละ1คนล่ะอะไรจะเกิดขึ้น 4. รายได้จากแมทชิ่งจากการที่คุณได้มีการแนะนำหรือชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจถือได้ว่าบุคคลนั้นเป็นชั้นลูกของคุณในสายงานธุรกิจหรือสายงานชั้นที่1และหากชั้นลูกของคุณในสายงานธุรกิจได้มีการแนะนำหรือชักชวนบุคคลอื่นเข้ามาร่วมธุรกิจบุคคลนั้นถือได้ว่าเป็นชั้นหลานของคุณในสายงานธุรกิจหรือสายงานชั้นที่2และจะเป็นลักษณะเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆการนำบุคคลที่คุณแนะนำมานั้นจะนำมาวางในตำแหน่งใดในองค์กรของคุณก็ได้คุณสามารถนำมาวางไว้ติดตัวได้เพียง2คนคือทีมซ้าย1คนและทีมขวา1คนส่วนบุคคลอื่นๆที่คุณแนะนำมาซึ่งสามารถแนะนำได้อย่างไม่จำกัดคุณสามารถนำไปต่อในตำแหน่งใดๆก็ได้ภายใต้องค์กรของคุณซึ่งระบบก็จะเริ่มนับตำแหน่งนั้นเป็นสายงานชั้นที่1ของคุณรายได้จากแมทชิ่งระบบจะคำนวณตามสายงานชั้นที่1ถึงชั้นที่4โดยบุคคลที่อยู่ในสายงานชั้นที่1ถึงชั้นที่4
ในแต่ละคนมีรายได้เกิดขึ้นจะเป็นผลทำให้คุณมีรายได้เกิดขึ้นตามตำแหน่งของคุณหากคุณอยู่ในตำแหน่งเมมเบอร์คุณจะยังไม่ได้รับโบนัสหากคุณอยู่ในตำแหน่งบรอนซ์คุณจะได้รับ 10% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในสายงานชั้นที่1หากคุณอยู่ในตำแหน่งซิลเวอร์คุณจะได้รับ 10% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในสายงานชั้นที่1และรับ 5% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่2หากคุณอยู่ในตำแหน่งโกคุณจะได้รับ 10% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในสายงานชั้นที่1รับ 5% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่2และรับ 5% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่3หากคุณอยู่ในตำแหน่งไดมอนด์คุณจะได้รับ 10% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในสายงานชั้นที่1รับ 5% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่2รับ 5% จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่3และรับ 5%จากรายได้ของแต่ละคนที่อยู่ในชั้นที่4เป็นรายได้ที่น่ามหัศจรรย์มากที่บริษัท KPC World Class จำกัดมอบให้กับผู้ดำเนินธุรกิจทุกคนถือได้ว่าบริษัทไม่ได้เอาเปรียบเหมือนกับหลายๆบริษัทที่ไม่มีแผนนี้ออกมาบริษัท KPC World Class จำกัดมอบให้เป็นของขวัญสำหรับคนทำงานเท่านั้นคนที่ขยันทำงานมากควรได้ค่าตอบแทนมากลองคิดดูว่าหากคุณมีชั้นลูกสัก50คนคุณจะมีชั้นหลาน100คนและจะมีชั้นเหลน200คนหากแต่ละคนมีรายได้เฉลี่ยในข้อนี้สักคนละ 5,000 บาทต่อเดือนคุณเองจะมีรายได้เดือนละ 100,000 บาท 5. รายได้ออนเซลออนเซลหมายถึงผลตอบแทนจากยอดขายของบริษัททั้งหมดโดยบริษัทจะจัดสรรกำไรบางส่วนนำมาจ่ายให้กับทุกคนที่สามารถพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทกล่าวคือตำแหน่ง Black Diamond ต้องมียอดบาลานซ์ฝั่งอ่อน 500,000 PV ภายใน1ปีโดยได้รับออนเซล 2% ตำแหน่ง Double Diamondต้องมียอดบาลานซ์ฝั่งอ่อน1ล้าน PV ภายใน1ปีโดยได้รับออนเซล 3% ตำแหน่ง Triple Diamond ต้องมียอดบาลานซ์ฝั่งอ่อน3ล้าน PV ภายใน1ปีโดยได้รับออนเซล 4% และตำแหน่ง Cloud Diamond ต้องมียอดบาลานซ์ฝั่งอ่อน5ล้าน PV ภายใน1ปีโดยได้รับออนเซล 5% ตำแหน่งทุกตำแหน่งที่คุณได้รับเป็นตำแหน่งที่ขึ้นแล้วไม่ลดลงจะคงอยู่อย่างนั้นตลอดไปส่งผลให้คุณมีโอกาสรับรายได้อย่างต่อเนื่องไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำยอดการจำหน่ายเพราะบริษัทไม่ได้กำหนดในเรื่องของการทำยอดหากคุณมีความขยันมากเร่งพัฒนาองค์กรมากรายได้ก็มากตามแต่หากในช่วงเวลาใดคุณอาจจะไม่สะดวกในการพัฒนาทีมงานแต่ทีมงานภายใต้องค์กรของคุณยังคงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องก็จะส่งผลให้คุณยังมีรายได้อย่างต่อเนื่องเป็นแผนรายได้ที่ทำให้คนในองค์กรสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เพราะคุณสามารถกำหนดเองได้ว่าจะให้บุคคลที่แนะนำมาใหม่ไปอยู่ตรงจุดใดที่คุณต้องการพัฒนาองค์กรเพราะเขาอาจมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุผลต่างๆเช่นอยู่ในพื้นที่เดียวกันเป็นญาติพี่น้องกันหรือเคยมีสายสัมพันธ์กันมาก่อนคุณสามารถดูองค์กรและดูรายได้ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการจัดทำระบบเว็บไซต์ของบริษัทที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกคนเป็นระบบเว็บไซต์ที่ดีที่สุดเว็บหนึ่งที่มีเครื่องมือให้กับสมาชิกสามารถทำงานได้อย่างสะดวกคุณจะได้รับเงินทุกวันศุกร์
และทุกวันที่5ของเดือนถัดไปถ้าไม่เริ่มต้นวันนี้จะไม่มีความสำเร็จในวันต่อไปการตัดสินใจของคุณวันนี้จะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จในวันหน้าวันนี้โอกาสเป็นของคุณแล้วรีบคว้าไว้ก่อนที่โอกาสจะจากคุณไปความเสียใจและความเสียดายไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลย